วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านพระเจ้ารักพี่น้องผมและอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องรู้ทางของพระเจ้ารู้ความจริงและมีชีวิตที่มาจากสวรรค์พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนพี่น้องและในนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรรับประทานชีวิตให้พี่น้องนะครับพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับดีใจที่พี่น้องเข้ามาฟังคำสอนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและพระเจ้าอยากจะให้พี่น้องมีชัยชนะและมีความสำเร็จในชีวิตแต่พี่น้องจะมีชัยชนะได้อย่างไรถ้าพี่น้องไม่มีความเชื่อความเชื่อเคลื่อนภูเขาความเชื่อเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์และพระสัญญาของพระองค์นั้นจะสำเร็จในชีวิตของเราเพราะเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อใช้ความเชื่อและรู้ว่าจะใช้ความเชื่ออย่างไรในคำสอนตอนนี้ผมอยากจะเน้นว่าพี่น้องต้องเติบโตในความเชื่อมีความเชื่อ3ประเภทความเชื่อประเภทที่1คือความเชื่อขั้นพื้นฐานที่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงสิ้นพระชนให้แก่เราที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราและเรารับเชื่อในพระองค์กลับใจจากความบาปและเราได้รับความรอดที่ความบาปของเราได้รับการให้อภัยและเราได้ไปสวรรค์และเรารับสิ่งต่างๆที่ดีความรอดต่างๆการรักษาโรคพระพรหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆหลุดพ้นจากคำสาปแช่งหลุดพ้นจากมารซาตานด้วยความเชื่อความเชื่อประเภทที่2คือความเชื่อที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่เราดำเนินไปกับพระเจ้าแต่ละวันความเชื่อประเภทที่2นี้เราต้องโตขึ้นในความเชื่อเรื่อยๆปีนี้เราควรมีความเชื่อมากกว่าปีที่แล้วระดับความเชื่อของเราปีหน้าเราควรมีระดับความเชื่อมากกว่าปีนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆและเราจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรก็โดยรับฟังพระวจนะของพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าเสียเวลากับไปฟังข่าวร้ายคำสอนที่ผิดหรือคำสอนที่ทำให้ท่านรู้สึกท้อใจหมดกำลังใจฟังคำสอนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีการเจิมดีไหมครับพี่น้องและนอกจากนั้นอยู่กับคนที่มีความเชื่ออยู่ในคริสตจักรที่ศิษย์ภิบาลและทีมงานและผู้นำมีความเชื่อมากๆนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพี่น้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆพระวิญญาณจะประทานความเชื่อให้แก่พี่น้องประการที่3เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่เข้าไปในใจของเราในทันทีทันใดนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเดินกับพระวิญญาณกรุณาไปฟังคำสอนชุดที่เรียกว่าชีวิตที่ดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้วิธีดำเนินกับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณรับไฟอยู่เรื่อยๆรับการเต็มล้นอยู่เรื่อยๆเพราะพระวิญญาณจะประทานความเชื่อในคำสอนนี้เราจะเรียนว่าความเชื่อของเราไม่ได้พึ่งสิ่งที่เรามองเห็นในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เราหวังว่าพระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อไม่เคยโกหกไม่เคยผิดสัญญาและพระองค์มีพระสัญญากับเราและสิ่งที่พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์จะเกิดขึ้นและเป็นจริงเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นสังเกตไหมพระคัมภีร์บอกมองไม่เห็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นขณะที่เรากำลังเห็นสิ่งต่างๆเช่นความโปรดปรานของพระเจ้าเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่อาริโซนานะครับผมมางานฟื้นฟูในคริสตจักรที่ชื่อว่าDesert Revival Church คริสตจักรนี้เกิดมาประมาณ20ปีแล้ว20กว่าปี22ปีแล้วเขาต้องล่อนเล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่เห็นนะครับว่าเขาจะมีตึกของเขาเองแต่ใช้ความเชื่อในที่สุดอยู่ดีๆมีคนรวยเข้ามาในโบสถ์ซื้อตึกให้ราคาเกือบ1ล้านเหรียญจะยกให้คริสตจักรว้าวความเชื่อทำให้เขาได้ตึกนั้นแต่ถ้าเราเห็นนะครับเราเห็นตึกเราเดินเข้ามาเราเห็นตึกแล้วประตูมันเปิดแล้วเรียบร้อยสุขภาพเราก็ดีขึ้นพระเจ้าเริ่มรักษาเราหรือคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรียบร้อยเป็นการง่ายที่จะเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เบื้องหลังฉากแต่ว่าบางครั้งขณะที่เราอธิษฐานไปแล้วเราใช้ความเชื่อไปนั้นเราไม่เห็นเลยไม่เห็นอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เห็นด้วยตาว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเรายังมองไม่เห็นในสถานการณ์นั้นง่ายมากที่เราจะเริ่มบ่นแล้วเริ่มบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกท้อใจและอยากจะยกธงขาวเลิกลาไม่อยากเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าขอพระองค์ประทานหมายสำคัญอะไรบางอย่างได้ไหมอาจจะมีรถบรรทุก5คันผ่านหน้าบ้านลูกพร้อมกัน5คันเลยเราเริ่มมองหาหมายสำคัญว่า
สถานการณ์มันจะดีขึ้นพี่น้องเราอย่าแสวงหาสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแต่เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปแม้ว่าเราจะเห็นหมายสำคัญหรือเปล่า2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นเราไม่จำเป็นต้องเห็นรถบรรทุก5คันขับผ่านบ้านเราแล้วเราจะเชื่อเราเชื่อแม้เราไม่เห็นอะไรความเชื่อนั้นคือเรายังวางใจในพระเจ้าและคาดหวังในสิ่งที่เรายังไม่เห็นถ้าเราเห็นแล้วว่ามีหลักฐานเห็นมันแล้วเราก็ไม่ต้องการความเชื่ออีกต่อไปถ้าพี่น้องอยากไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตอยากเห็นชัยชนะในชีวิตพี่น้องอยากจะเห็นการทะลุทะลวงและเห็นคำตอบจากพระเจ้าการอัศจรรย์ในชีวิตความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตมันจะมีเวลาบางตอนที่พี่น้องไม่เห็นหลักฐานแต่พี่น้องยังยืนหยัดต่อไปพี่น้องวางรากลึกลงไปในใจของพี่น้องว่าแม้ฉันไม่เห็นหลักฐานฉันจะไม่หวั่นไหวฉันไม่คลอนแคลนโดยสิ่งที่เขาเห็นหรือฉันไม่เห็นก็ตามฉันไม่ถูกเคลื่อนไหวไปสิ่งที่ฉันรู้หรือคนที่เขาพูดกับเราหรือหลักฐานทางการแพทย์เพราะว่าฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันนั้นสัตย์ซื่อและจะรักษาพระสัญญาของพระองค์อย่าเชื่อคำโกหกที่มาจากมารซาตานหรือมนุษย์ทั้งหลายที่บอกว่าถ้าเจ้าไม่เห็นหลักฐานพระเจ้าไม่ทำงานหรอกอย่าไปฟังสิ่งเหล่านี้ในโลกแห่งสิ่งที่เรายังไม่เห็นโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้ากำลังจัดสรรอะไรบางอย่างเตรียมอะไรบางอย่างกำลังทำงานเบื้องหลังฉากเพื่อประทานความโปรดปรานให้แก่พี่น้องพระองค์กำลังนำการรักษาโรคเข้ามาพระองค์กำลังนำคนดีเข้ามาในชีวิตเราจะยังไม่เห็นตอนนี้พระองค์กำลังนำการเลื่อนขั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราและในที่สุดถ้าเราใช้ความเชื่อเรื่อยๆเราก็จะเห็นชัยชนะในชีวิตของเรา1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละอะไรครับความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกเห็นไหมครับถ้าเราจะมีชัยชนะในโลกเราต้องมีความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อเราจะพูดออกมาด้วยปากของเราด้วยความมั่นใจแม้เรายังไม่เห็นด้วยตาโรมบทที่10ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าพูดด้วยปากและเชื่อด้วยใจท่านจะรอดไม่ใช่รอดจากนรกเท่านั้นไม่ใช่รอดจากความบาปเท่านั้นรอดจากคำสาปแช่งรอดจากหนี้สินรอดจากการเจ็บป่วยรอดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเชื่อด้วยใจเวลาเราฟังคำสอนเข้าไปในหูเข้าไปในความคิดลงไปในใจบวกความเชื่อเข้าไปอย่าหยุดแค่ใจพูดออกมาด้วยปากและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นแม้ว่าอาการยังไม่หายไปแม้ว่านี่มันยังตัวเลขยังตัวแดงอยู่แต่ว่าพี่น้องพูดไปเรื่อยๆข้าพเจ้าหนี้สินจะหมดไปข้าพเจ้าจะหายโรคพี่น้องพูดไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องมองเห็นด้วยตาเท่านั้นมาระโกบทที่11ข้อ23 24เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเจ็บป่วยเป็นเวลา12ปีผู้หญิงคนนี้หมดเงินหมดทองอาการเลวลงเรื่อยๆเขาน่าจะท้อใจถ้าสิ่งที่เขาตามองเห็นสิ่งที่เขารู้สึกนะครับเขาไปตามนั้นนะครับเขาคงจะหมดหวังและตายแน่ตัวเขาคงจางมากคือไม่มีเม็ดเลือดแดงในร่างกายดูผิวพรรณไม่สีชมพูเขาคงไม่มีแรงเดินมาระโกบทที่11บอกว่าอย่างนี้ข้อ23บอกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขานี้จงทิ้งตัวลงไปในทะเลและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นตามนั้นเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าไม่ว่าท่านจะอธิษฐานทูลขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้สิ่งนั้นคือเชื่อพูดสั่งภูเขาคือโรคภัยแค่เจ็บออกไปนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำนะครับผมจะอ่านเรื่องให้ฟังนะครับเชื่อโดยการฟังรับเข้าไปในใจเชื่อพูดออกมาด้วยปากแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์มาระโกบทที่5ข้อ25ถึง34พูดถึงผู้หญิงคนนี้ว่าเขาใช้หลักการนี้เขาได้ยิน
แล้วก็พูดออกมาแล้วก็ทำเลยแม้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขาเห็นมันดูเป็นไปไม่ได้ที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมา12ปีแล้วนางทุกข์ทรมานมานานเสียเงินหาหมอมาหลายคนจนหมดตัวว้าวหมดตัวเลยนะครับแต่แทนที่จะดีขึ้นอาการกลับสุดลงสถานการณ์แย่มากแย่ลงแย่ลงแย่ลงหมดเนื้อหมดตัวแล้วหมดหวังแน่ในความเป็นมนุษย์แต่เมื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูเห็นไหมได้ยินความเชื่อมาจากการฟังทำไม New Hope International Church หรืออาจารย์ดากับผมทำคำสอนออกมาเยอะมากกับทีมงานก็เพราะว่าเราต้องการให้พี่น้องได้ยินพระวจนะให้เกิดความเชื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูจึงเดินปะปนกับฝูงชนตามมาข้างหลังพระองค์และแตะฉลองของพระองค์เพราะนางคิดว่าที่จริงนางพูดว่าขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเราจะหายโรคนางเชื่อในใจพอนางได้ยินและนางพูดออกมาทันใดนั้นเองเขายิบก้าวเลือดก็หยุดไหลและนางก็รู้สึกว่าตนหายโรคแล้วพระเยซูทรงทราบทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกมาจากพระองค์พระองค์จึงทรงหันกลับมาทางฝูงชนและตรัสถามว่าใครแตะต้องเสื้อผ้าของเราเหล่าสาวกทูลว่าพระองค์ทรงเห็นอยู่แล้วว่าผู้คนเบียดเสียดพระองค์กันแน่นแล้วพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่าใครมาแตะต้องเราแต่พระเยซูยังทอดพระเนตรไปรอบๆดูว่าใครเป็นผู้ทำเช่นนั้นหญิงนั้นซึ่งรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางก็กลัวจนตัวสั่นเข้ามาหมอบลงแทบพระบาทแล้วกล่าวทูลความจริงทั้งหมดพระองค์ตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคใครครับที่ทำให้เขาหายโรคความเชื่อของเขาอยากหนุนใจพี่น้องจริงนะครับมีความเชื่อในทุกสถานการณ์ในชีวิตถ้าท่านเป็นคนที่ติดยาเสพติดติดเหล้าติดบุหรี่ท่านมีหนี้สินท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังอาจจะเป็นมะเร็งเป็นโรคที่หมอรักษาไม่หายมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวลูกเต้าหลงหายไปแล้วสามีภรรยาทะเลาะกันดูแล้วหมดหวังอยากหนุนใจพี่น้องพัฒนาความเชื่อถึงแม้ตอนนี้นะครับพี่น้องไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างดีเรียบร้อยอยากหนุนใจพี่น้องพัฒนาความเชื่อเหมือนกับมดที่เก็บอาหารในฤดูร้อนเพื่อเขาจะมีอาหารในฤดูหนาวที่อาหารไม่มีพี่น้องพัฒนาความเชื่อตอนนี้ถ้าวันนึงเกิดโรคภัยแค่เจ็บหรือเกิดกันปัญหาเรื่องเงินทองหรือยากจนลงหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพี่น้องก็ใช้ความเชื่อนั้นให้กับตัวเองและนอกจากนั้นไม่พอพี่น้องใช้ความเชื่อในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยความเชื่อทำให้เจ้าหายโรคความเชื่อเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าทำให้เขาหายโรคจงกลับไปด้วยสันติสุขและพ้นจากความทุกข์ทรมานเถิดพี่น้องสรุปคำสอนนี้อยากหนุนใจกระตุ้นพี่น้องอย่าเป็นคนเกียจคร้านอยู่ไปวันๆเช้าชามเย็นชามพี่น้องฟังคำสอนมากๆอยู่ในโบสถ์ที่ดีที่ผู้นำมีความเชื่อมากๆชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วมันจะไหลลงไปความเชื่ออย่าคบเพื่อนที่พูดจาแง่ลบอย่าไปฟัง YouTube หรือโซเชียลมีเดียที่เรื่องไร้สาระเรื่องการเมืองเรื่องอะไรฟังแล้วเกิดความสงสัยป้อนอาหารฝ่ายวิญญาณล้างเอาความคิดแง่ลบออกไปโดยทดแทนด้วยสิ่งดีเข้ามาในใจพัฒนาความเชื่อเรื่อยๆตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนดำเนินชีวิตที่ความเชื่อที่มาจากพระเจ้าฉันจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณฉันจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในโบสถ์ที่มีการเคลื่อนของพระสิริหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดความเชื่อและพี่น้องจะเห็นชัยชนะในธุรกิจการงานสุขภาพครอบครัวการรับใช้ทุกอย่างอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเป็นผู้เชื่อพัฒนาความเชื่อเหมือนโยเซฟอับราฮัมอิสอัคยาโคบดาวิดเหมือนกับโยชูวาคาเลบเปาโลเปโตรและพระเยซูเราจะเป็นคนแห่งความเชื่อนะครับให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่นำความเชื่อมาให้กับเราเราขอวางรากแห่งความเชื่อของเราให้ลึกลงไปกว่านี้ที่เราจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตาเรามองเห็นหรือสถานการณ์รอบข้างแต่เราจะยึดมั่นในความเชื่อว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลพระองค์มีพระสัญญาและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเ
และเรารู้ว่าพระองค์จะทำตามพระสัญญาของพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่เราไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าจะต้องจัดการกับชีวิตของเราอย่างไรด้วยความคิดของเราเองแต่เราขอประกาศว่าแม้ว่าเราไม่เห็นหลักฐานต่างๆแต่พระสัญญาของพระองค์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์โดยพระหัตถ์ที่พระองค์เคลื่อนและการที่พระองค์ทำงานเบื้องหลังฉากขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะปฏิบัติตามคำสอนนี้นะครับรักพี่น้องมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฟังคำสอนในชุดต่างๆฟังเป็นชุดๆเลยนะครับฟังหลายๆเที่ยวนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมกาจารดาขออวยพรพี่น้องให้เป็นผู้ที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรมากมายและพี่น้องเป็นพระพรแก่คนรอบข้างนะครับขอพระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตพี่น้องเป็นเหมือนยารักษาโรคเป็นเหมือนชีวิตและทำให้พี่น้องเข้มแข็งในทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือแมทธิวบท24ข้อ35บอกว่าฟ้าและดินล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง